เป็นผู้นำรัฐบาลจำชื่อจังหวัดไม่ได้แย่ ผู้ผิดไม่ได้นะเพราะทั้งหมดมี76บวก1จังหวัดมีเท่าไหร่ล่ะ 750,000 กว่าหมู่บ้านใช่ไหมแล้วก็อะไรฮะหาดใหญ่บ่มีอันหยางมีจังหวัดหาดใหญ่แม่ไม่เอาอย่าไปแซวเขานะผมไม่จะพูดอย่างระวังที่สุดผมพูดผิดแล้วบอกเลยนะอย่าให้มันผิดต่อไปไม่ดีเสียชื่อพูดถึงใครจังหวัดหาดใหญ่คุณจำได้ไหมมีอยู่คนเดียวที่พูดก่อนหน้านั้นเออเพราะว่านายกอยู่หาดใหญ่สงขลาครับนะฮะก็ไปพูดอย่างเงี้ยนะเอ้ยเป็นนายกจำชื่อจังหวัดไม่ได้เนี่ยไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่านะแม่จะไปหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามตะโกนถามว่าจังหวัดอะไรนะคนที่อยู่หน้าเวทีอ่ะนะฮะก็เลยตะโกนว่าจังหวัดหาดใหญ่นายกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ได้อย่าไปแซวเขาก็ระมัดระวังแต่ถ้าจำกันได้ครั้งหนึ่งคุณยิ่งรักชินวัตรจำได้ไหมที่พูดถึงเรื่องจังหวัดหาดใหญ่ตอนนั้นโอ้ยแซวกันกระหน่ำเลยไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปปราศัยที่จังหวัดตรังนะมีช่วงหนึ่งบอกคนเราเกิดที่นี่หากินที่นี่ยากดีมีจนยังไงก็ตายที่นี่หรือคุณจะไปตายต่างประเทศบางคนไปแล้วยังไม่ได้ตายเลยเน็บใครอีกเออพูดถึงใครหรือเปล่าไปฟังดูแล้วกันฮะประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยนะใครก็เอาไปไม่ได้แล้วเกิดที่นี่หากินที่นี่มันจะยากดีมีจนยังไงก็ตามผมคิดว่าทุกคนก็ตายกันตรงนี้แหละใช่เปล่าแล้วคุณจะไปตายต่างประเทศไปก็ยังไม่ตายเลยผมไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยวหาว่าผมไปทะเลาะเขาอีกหลายคนไปแล้วไปต่างประเทศแล้วไม่ตายอ่ะนะคนที่ไม่เคยเข้ามาบริหารน่ะมั่นใจไหมไม่มั่นใจมั่นใจคนขับรถคนเดิมหรือเปล่าเออถ้าจะบอกเครื่องบินเดี๋ยวโดนอีกโดนใดเขาเรียกเรามารถโหลดอะไรเป็นรถยนต์วันก่อนยังเป็นนักบินแก่อยู่เลยวันนี้คนขับรถเป็นคนขับรถดีกว่าเดี๋ยวโดนทัวร์ลงเองโอ้ยนี่แกเมื่อวานเน้นสายมูนิดนึงไปวัดเขาอ้อไงที่นี่ดังนะฮะก็มีเชิญพระอะไรนะลูกศิษย์ปรมาจารย์วัดเขาอ้อมาทำพิธีบวงสรวงมีสวมแหวนพิรอดหัวราหูนี่มีพุทธคุณเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยมอบตะกงตะกรุดลงอักขระให้ด้วยนะครับยังพบเจ้าอาวาสด้วยมอบรูปหล่อพระอาจารย์ทองเท่านะหรือพ่อท่านเขาอ้อนี่ให้กับท่านนายกด้วยอวยพงอวยพรให้อยู่ยงคงกระพันเป็นผู้นำประเทศแต่พูดถึงเรื่องมูไม่ใช่ลุงตู่คนเดียวฮะพี่ชายสุธิรักษ์ลุงป้อมนี่ก็มูไม่แพ้น้องรักนะฮะเมื่อวานก่อนขึ้นเวทีนครศรีธรรมราชเนี่ยพาไปกันสักการะบูชาศาลหลักเมืองคือตัวพลเอกประวิตรเขียนชื่อบนผ้าขาวเพื่อพันรอบองค์ศาลหลักเมืองนะครับมีอาจารย์ทำพิธีสวดบูชาศาลหลักเมืององค์จตุคามเนี่ยอวยพรให้พลเอกประวิตรเป็นนายกคนที่30นะฮะตอนนี้ทุกคนก็มุ่งเป้าจะเป็นนายกให้ได้ครับเวทีปราศรัยก็ดุเดือดคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะครับที่กลับมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยโอ้โหครั้งนี้จัดหนักเลยพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนั่นแหละฮะแกประกาศเลยนะฮะ1ใน4พรรคเนี่ยที่อยู่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันถ้านอกจากพลังประชารัฐแล้วเนี่ยพรรคแรกเป็นพรรคเก่าแก่นะฮะมักจะการคะแนนแต่พรรคนะโอกาสจะตั้งรัฐบาลน้อยมันเป็นพรรคอะไรพรรคเก่าแก่น่าจะพรรคจะให้ปัดหรือเปล่าพรรคที่2นะพยายามกวาดพื้นที่ภาคใต้ก็คือภูมิใจไทยบอกได้เลยแล้วเป็นรัฐบาลยากมากๆครับพรรคที่3นี่คือพรรคที่แยกออกไปจากพลังประชารัฐชื่อว่ารวมไทยสร้างชาติแล้วพรรคนี้ยากที่สุดในการเป็นรัฐบาลคุณสุชาติบอกใน4พรรคนี้มีอยู่พรรคเดียวที่ควรจะเลือกคือพลังประชารัฐนี่เล่นกันเองซะแล้วแต่ช่วงท้ายการปราศัยคุณสนธิรัตน์นี่โอ้โหเรียกเสียงฮือฮาเลยนะครับเพราะอะไรหัวหน้าพลังประชารัฐคือใครครับพลเอกประวิตรครับเป็นคันดิเดตนายกแต่คุณสนธิรัตน์ปราศัยยังไงไปฟังดูฮะทุกครั้งคนเดียววันนี้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นคนเดียวที่มีบารมีการเมืองมากที่สุดใช่ไหมพี่น้องเป็นคนเดียวที่เชื่อมโยงคนทุกฝ่ายได้มากที่สุดใช่ไหมพี่น้องเป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการเมืองยาวนานที่สุดใช่ไหมพี่น้องจะให้เด็กหนุ่มเด็กสาวเป็นนายกเอาไหมพี่น้องเลือกพรรคพลังประชารัฐเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องขอบพระคุณครับพี่น้อง
โอ้โหอุตส่าห์ฟังมาตั้งนานอ่ะปรึกษาลุงป้อมหรือยังเลือกพลังประชารัฐเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะโอ้แฟนๆลุงป้อมเพียบเลย ลุงป้อมอาจจะเคืองคุณสุธีรัตน์ก็งานนี้ไปดูนี่ฮะคุณพนิกาวานิชช่อนี่นะฮะช่วยก้าวไกลหาเสียงนี่ไปบุกถิ่นเสาะกราวบุรีรัมย์ครับนะฮะก็แน่นอนทุกท่านก็รู้ดีว่าถิ่นนี้ก็คือภูมิใจไทยครับไปครั้งที่แต่ปรากฏว่าหลายคนบอกอาจจะโดนแบบอุ้ยโหอะไรไม่เลยครั้งนี้ผิดคาดนะครับมีคนแห่มาเชียร์กันพอสมควรเลยนะฮะนี่ไปถึงบุรีรัมย์ครั้งนี้เขาเรียกว่าเกินความคาดหมายเพื่อไทยกันบ้างนะครับโอ้โหเมื่อวานเปิดวันเดียวใน4เวทีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับมันยังคงย้ำเรื่องการแก้ปัญหาทุกมิตินะฮะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจกวาดล้างยาเสพติดวอนคนบอกว่าอย่าเลือกพรรคการเมืองที่สนับสนุนกัญชาเสรีแนะให้เอากัญชาออกจากชีวิตว่าคุณอุ้งอิงก็มาสัมทับเรื่องนี้เหมือนกันเธอกำลังท้องไงบอกโอ้โหกัญชามันเข้าถึงง่ายเหลือเกินนะฮะแต่ในจังในพื้นที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับช่วงที่คุณเศรษฐาเปิดขึ้นเวทีปรากฏลมพายุกระโชกแรงครับจอ LED เนี่ยมันติดตั้งไว้มันพังถล่มเลยนะฮะมันพายุฤดูร้อนไงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ยังคงปักหลักฟังปราศรัยกันจนจบนั่นเองครับและตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเขาจับจ้องทุกพรรคการเมืองนะเวลาคนไปหาเสียงเนี่ยไปทำเขาเดือดร้อนเดือดร้อนไม่ได้ครับแต่ผมถือว่าอันนี้เป็นอารมณ์ขันของชาวโซเชียลเวลารถติดมากๆเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูจากต้นเลยครับก็ดีเหมือนกันนะคันหน้าบีบจังหวะและหนึ่งเขาคันหลังบีบตามเป็นจังหวะเลยแล้วเขาบอกว่าโอ้โหรถก็ติดจริงๆแต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะออกมานะก็คงพอจะเข้าใจมาดูซูเปอร์โพลกันหน่อยคุณผู้ชมครับซูเปอร์โพลเขาสำรวจเรื่องสุดขั้วการเมืองนี่นะฮะเขาก็เลยไปถามมาหลายคำถามว่าตอนนี้เนี่ยที่น่าจับตามองคือพลังเงียบเพราะเขาไปสำรวจเมื่อช่วงเดือนที่แล้วคือมีนาคมใช่ไหมฮะแล้วครั้งนี้เมษายนพลังเงียบเนี่ยมันลดลงดูข้างล่างนะจาก 36% เหลือแค่ 27 ค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเลือกแล้วถ้าเลือกแล้วเนี่ยแล้วไปเลือกใครไปดูบรรทัดกลางฮะสีแดงๆเพราะกราฟเดือนเมษามันเพิ่มขึ้นแสดงว่าคนที่ตัดสินใจเลือกแล้วเนี่ยไปเลือกเหมือนกับฝั่งฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นถ้าไปดูบรรทัดบนสีน้ำเงินคือมันลดลงที่ตรงเดือนเมษามันลดลงแสดงว่าพลังเงียบตอนนี้เริ่มตัดสินใจแล้วอันนี้ก็น่าคิดนี่เป็นโพนะฮะแล้วก็ยังถามต่อเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเลือกในกลุ่มขั้วรัฐบาลกับขั้วฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับปรากฏว่าถ้าในกลุ่มที่ขั้วรัฐบาลนะเขาอยากให้ภูมิใจขึ้นภูมิใจไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยรองลงมาฮะประชาธิปัตย์ยังเหนือพลังประชารัฐถ้าเลือกเฉพาะขั้วนี้นะเขาอยากได้ภูมิใจไทยขึ้นมาแก้ปัญหาบ้านเมืองแต่ถ้าเลือกขั้วฝ่ายค้านก็เหมือนแน่นอนฮะเพื่อไทยเพื่อไทยอันดับหนึ่งก้าวไกลอันดับสองรวมถึงพรรคอื่นๆตามมาเนี่ยแหละครับตอนนี้เขาเรียกว่าใกล้แล้วจะรู้แล้วล่ะว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงจะเป็นขั้วไหนเนาะรอติดตามข่าวจากทางเลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยจากทางช่อง8ทุกๆวันครับ